เทรนเนอร์ในยุคเก่าจะคิดว่าฉันรู้ดีที่สุดฉันฉลาดสุดฉันเก่งสุดนึกออกไหมแล้วก็รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ก็คือเขาเรียกว่าสตอมอัดข้อมูลเข้าไปนึกออกไหมจงคิดแบบนี้จงเชื่อแบบนี้แต่แรกๆผมก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่หลังๆพอผมเริ่ม deliver class แบบเป็น facilitator พอผมใช้คำถามแบบนี้นะอย่างเมื่อตะกี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมได้คำตอบจากนักเรียนของผมว่าบางครั้งดีกว่าที่ผมคิดมาเองซะด้วยซ้ำใครคิดว่าถ้าเรารันแบบ facilitator เราก็มีโอกาสได้เจอคำตอบของนักเรียนที่ดีกว่าที่เราเตรียมมาอีกใครว่ามีโอกาสแบบนั้นบ้างครับคอมเมนต์หน่อยครับหลายๆคลาสของผมเป็นแบบนั้นเลยนึกออกมั้ยครับฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้าง flavor แบบเป็นฟาร์มากกว่าแต่มันก็ based on เวลาที่พี่มีเนาะมันสามารถสอดแทรกได้อะไรรูปแบบนี้ได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะมีคำถามว่าโมเมนต์แบบไหนเหมาะกับฟาเนาะสรุปก็คือเป็นบอกเล่ากับคำถามนะครับอินสตรัคเตอร์เป็นคอนเทนต์เบสทีชชิ่งนะครับแต่ว่าฟาซิลิเตอร์จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเทกต์เบสก็คือเป็นบริบทการสร้างบริบทการสร้างเอเนจีสิ่งเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าคำว่าคอนเทนต์และคอนเทกต์แตกต่างยังไงอันนี้ก็เป็นพาราไดม์ชิฟที่สำคัญมากสำหรับการเป็นวิทยากรของผมเนาะนะครับอันต่อไปคืออินสตรัคเตอร์เน้นเป็นพาสซีฟเลิร์นนิ่งนะครับเนาะฟาซิลิเตอร์เน้นเป็นแอคทีฟเบสเลิร์นนิ่งนะครับเนาะinstructor เป็นลักษณะบรรยากาศการเรียนรู้จะเป็นเหมือน demanding command and demand คือฉันคิดแบบนี้แล้วก็อัดไปแต่บรรยากาศของคลาสเรียนถ้าคุณเป็น facilitator มันจะเป็นเขาเรียกว่า co-create จะเป็นแบบนี้ครับสมมติผมมีเหมือนตะเกียบสไลด์ที่ผมถามว่าวิธีการที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างใช่ไหมครับที่ผมใช้เป็น power question ตรงนั้นเนาะผมมีพี่ว่าผมมีคำตอบในใจไหมมีใช่ไหมครับสมมติคำตอบในใจของผมเนี่ยคือกล่องสีเขียวแบบนี้นี่คือคำตอบในใจผมนะเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้นะถ้าผมเป็นอินสตรัคเตอร์ผมจะบอกเลยว่ากล่องสีเขียวของผมบนล่างซ้ายขวาประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วผมก็เฉลยหรือบอกไปเลยแต่พอผมเป็นฟาซิลิเตเตอร์เนี่ยผมจะใช้คำถามและเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นคนตอบแล้วผมก็แอคทีฟลิสติ้งในการฟังคำตอบออกมาเนี่ยก็จะมีคำตอบบางอย่างซึ่งอาจจะมีนะครับแต่คลาสนี้ไม่มีอาจจะมีคำตอบบางอย่างที่แบบว่าผิดแปลกไปอย่างเช่นอ๋อวิทยากรที่ดีเหรอครับจะต้องใช้ของแบรนด์เนมยิ่งดูแพงยิ่งดูดียิ่งน่าเชื่อถือจริงไม่จริงอาจจะไม่ทั้งหมดเนาะเพราะอันที่มันดูแปลกๆมากนะเป็นไงครับเราก็จะต้องทำหน้าที่ในการตัดส่วนที่เกินอันนี้มันเพี้ยนเกินนึกออกไหมครับเนาะหรือมันผิดแปลกเกินไปแล้วก็ตัดส่วนที่เกินแต่นักเรียนตอบมาหมดแล้วโอ้โหไม่มีคำนี้เลยไม่มีคำที่คำว่าเทรนเนอร์ที่ดีต้องสามารถมี being ของการให้ใช่ไหมต้องรักษาพลังงานหรือมี energy engagement ที่ดีสมมติเขาตอบมาหมดแล้วไม่มีตรงนี้เป็นไงครับ energy ไม่มีใช่ไหมครับ engagement นักเรียนคิดไม่ถึงหรือไม่รู้เนาะใช่ไหมครับ engagement เราก็เป็นไงครับเติมให้เขาใช่ไหมครับเราก็เติมให้เขาฉะนั้นในการเป็น facilitator เนี่ยบรรยากาศในการเรียนรู้มันจะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่า co-create เรียกว่าอะไรนะครับ co-create แปลว่าอะไรครับรวมสร้างใครสัมผัสได้บ้างครับว่าในคลาสเรียนของผมเนี่ยผมไม่ได้มีคำตอบฟิกตายตัวแต่มันเป็นการร่วมสร้างผมโยนโครงให้เหมือนถ้าเราสร้างบ้านร่วมกันอ่ะเฮ้ยพี่ผมขึ้นโครงให้นะพี่เทปูนคนนี้ทาสีนะคนนี้ขัดกระดาษทรายอะไรนิดหน่อยมันเป็นการสร้างแบบ co-createคำถามครับการสร้างแบบ co-create นักเรียนรู้สึกยังไงครับสร้างบ้านเสร็จแล้วด้วยรูปแบบ co-create ร่วมไม้ร่วมมือกันลงแขกพอได้ข้าวที่มาแล้วหรือได้บ้านออกมาแล้วนักเรียนรู้สึกยังไงครับรู้สึกภูมิใจรู้สึกมีสุขของนี้เป็นของใครครับเป็นของพวกเราจริงไม่จริงมันไม่ใช่เป็นของวิทยากรแล้วโยนมาให้พี่จงเชื่อแบบนี้จงคิดแบบนี้มันไม่ใช่ละฉะนั้นการสอนแบบเป็นถ่ายทอดแบบฟาซิลิเตอร์มันทำให้นักเรียนฟีลโคเคียตมันทำให้รู้สึกว่ามันคือของของฉันเขามีส่วนหนึ่งที่เป็นไอเดียของเขามันอยู่ในบ้านหลังเนี้ยหรืออยู่ในกล่องใบเนี้ยฉะนั้นการบายอินมันมากกว่าจริงไหมครับอาจจะเป็นของเขาหรือของเพื่อนในคลาสเขาอันนี้คือบ้านที่เราสร้างร่วมกันนะครับฉะนั้นคือฟีลลิ่งโคเคียตนะครับซึ่งผมเฟรเวอร์นี้มากกว่า